สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำหรับวันอังคารนะคะนักเรียนเราก็จะมาเจอกันนะคะสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน2ครั้งเนาะเจอเมื่อวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะ2วันสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์ของเราเมื่อวานนี้คุณแอฝากการบ้านไว้ใช่ไหมคะทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยเมื่อวานนี้คุณแอฝากการบ้านไว้4ข้อนะคะเสร็จไหมเสร็จไหมคะเสร็จค่ะเสร็จนะคะคุณแอฝากการบ้านในหน้าที่107ไปให้นักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นกันในหน้า108เลยนะคะปิดไมโครโฟนด้วยนะคะชื่ออะไรอ่ะลูกเป็นนักเรียนใหม่เหรอคะใช่ค่ะโยเกิร์ตปิดไมโครโฟนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาต่อนะคะในแบบฝึกหัดหน้า108นะคะในหน้า108กับ109นะคะจะเป็นแบบทดสอบนะคะตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะที่เราเรียนจบกันในตอนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยเราเรียนกันในเรื่องอะไรไปบ้างคะจำได้ไหมคะหน่วยที่1เราเรียนเรื่องอะไรตัวเลขใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยนะคะตัวหนังสือรวมไปถึงในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะการเรียงลำดับจำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากมากไปน้อยนะคะจากน้อยไปมากต่อมาเรียนเรื่องอะไรคะการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะโดยการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับนั่นเองนะคะต่อมาถัดจากเรื่องที่เราเรียงลำดับมาแล้วเรื่องอะไรคะนักเรียนใครตอบคุณได้บ้างการแบ่งกลุ่มย่อยใช่ไหมคะการแบ่งกลุ่มย่อยที่แบ่งออกเป็น2กลุ่ม3กลุ่มนะคะเราเรียนมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงในเรื่องของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือว่าการลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมแบบทดสอบนะคะอยู่ใน2หน้านี้นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยนะคะนักเรียนสำหรับเวลาไปเข้าห้องน้ำนะคะไม่ต้องขออนุญาตนะคะปิดไมโครโฟนแล้วก็สามารถเดินไปได้เลยนะคะนักเรียนดูนะคะในหน้า108แล้วก็ในหน้า109ของเรานะคะสำหรับในหน้า108เรามาดูข้อ1ใหญ่กันก่อนนะคะนักเรียนข้อ1ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายวงกลมนะคะตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูกันนะคะในข้อ1ใหญ่เขาให้ตัวเลขอะไรมาบ้างลูกตัวเลข1เลข2แล้วก็เลข3นะคะเดี๋ยวให้เราวงกลมลงไปนะคะแล้วก็มีรูปภาพของอะไรคะมีรูปภาพของเหมือนลูกแก้วใช่ไหมลูกลูกแก้วนะคะอยู่ทั้งหมด3กล่องนะคะลูกแก้วกล่องแรกมีทั้งหมดกี่ลูกเอ่ยมีทั้งหมด3ลูกใช่ไหมคะลูกแก้วกล่องแรกนะคะมีทั้งหมด3ลูกลูกแก้วกล่องที่2นะคะมีทั้งหมดกี่ลูกไหนลองนับคุณแอช่วยคุณแอสิคะมีทั้งหมด8ลูกใช่ไหมคะแล้วก็ลูกแก้วกล่องที่3มีทั้งหมด6ลูกนั่นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจำนวนของลูกแก้วนะคะทั้ง3กล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องที่1กล่องที่2หรือว่ากล่องที่3นะคะจะมีจำนวนที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันค่ะนักเรียนว่าเขาเนี่ยให้เราสังเกตอะไรนะคะจากกล่องของลูกแก้วเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะดูภาพลูกแก้วในกล่องแล้วตอบคำถามข้อที่1ถึงข้อที่4ดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่ากล่องที่มีลูกแก้วมากที่สุดมีลูกแก้วกี่ลูกกล่องที่มีลูกแก้วมากที่สุดมีลูกแก้วกี่ลูกนักเรียนคะระหว่างกล่องที่1กล่องที่2และกล่องที่3กล่องไหนเอ่ยมีลูกแก้วมากที่สุดคะกล่องที่2ใช่ไหมคะกล่องที่2เป็นกล่องที่มีลูกแก้วมากที่สุดมีจำนวนกี่ลูกลูกลูกค่ะ
มี8ลูกใช่ไหมคะดังนั้นเราจะตอบข้อไหนคะข้อ1 7ลูกข้อ2 8ลูกข้อ3 9ลูกตอบข้อไหนเอ่ยข้อที่2นั่นเองนักเรียนใช้ดินสอนะคะฝนลงไปในวงกลมได้เลยลูกเสร็จหรือยังเอ่ยต่อมานะคะข้อ2นะคะนักเรียนข้อ2กล่องที่2มีลูกแก้วมากกว่ากล่องที่1กี่ลูกกล่องที่2นะคะมีลูกแก้วมากกว่ากล่องที่1กี่ลูกอ่ะเมื่อกี้นะคะนักเรียนเราได้จำนวนของลูกแก้วกล่องที่2แล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือ8นะคะและเรามาดูจำนวนของลูกแก้วกล่องที่1บ้างจำนวนลูกแก้วกล่องที่1นะคะมี3ดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าลูกแก้วเนี่ยนะคะกล่องที่2มากกว่ากล่องที่1กี่ลูกเราต้องทำอะไรลูกเราต้องเอาจำนวนของลูกแก้วกล่องที่2ใช่ไหมคะไปลบกับจำนวนของลูกแก้วกล่องที่1นะคะนั่นก็คือเอา8ไปลบกับ3นั่นเอง8ลบ3เหลือเท่าไหร่วิธีลบเอาตัวเลขน้อยไว้ในใจนะคะเอาเลข3ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง8 3แล้วก็4 5 6 7 8แสดงว่า8ลบกับ3ก็จะเหลือ5นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในช้อยคำตอบเขาบ้างนะคะนักเรียนช้อยแรกนะคะเขาบอกว่าจะเหลือลูกแก้วกล่องที่2นะคะจะมากกว่าลูกแก้วกล่องที่1อยู่3ลูกข้อ2ลูกแก้วกล่องที่2จะมากกว่ากล่องที่1 4ลูกข้อ3ลูกแก้วกล่องที่2จะมากกว่ากล่องที่1 5ลูกอันนี้ตอบข้อไหนคะเมื่อกี้เราทำกันไปแล้วได้5แสดงว่าเราต้องตอบในข้อที่3นั่นเองเด็กๆใช้ดินสอนะคะระบายลงไปในวงกลมเลยนะลูกนะหมายเลข3นะคะระบายลงไปได้เลยค่ะต่อมานะคะข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่าถ้าต้องการให้กล่องที่3มีลูกแก้วเท่ากับกล่องที่2ต้องใส่ลูกแก้วเพิ่มอีกกี่ลูกถ้าต้องการให้กล่องที่3มีลูกแก้วเท่ากับกล่องที่2เราต้องใส่ลูกแก้วเพิ่มอีกกี่ลูกเขาบอกว่าอะไรคะนักเรียนเขาบอกว่าถ้าเขาเนี่ยต้องการที่จะให้ลูกแก้วนะคะกล่องที่3มีจำนวนเท่ากับลูกแก้วกล่องที่2เขาต้องใส่ลูกแก้วนะคะเติมลงไปในกล่องที่3จำนวนกี่ลูกนะคะเมื่อกี้นะคะนักเรียนเรารู้ถึงจำนวนของลูกแก้วกล่องที่2แล้วใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด8ลูกเรามาดูกล่องที่3กันบ้างกล่องที่3มีลูกแก้วแค่จำนวน6ลูกเท่านั้นเราจะทำยังไงคะนักเรียนให้6เนี่ยมันเพิ่มเข้าไป8ทำยังไงคะนั่นก็คือการอะไรลูกการบวกเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะคะวิธีการทำยังไงเอา6ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง8ใช่ไหมคะ6แล้วก็7 8แสดงว่าเราต้องหาลูกแก้วนะคะมาเติมลงในกล่องที่3กี่ลูกคะ2ลูกนั่นเองนะคะดูนะคะนักเรียนข้อ1เขาบอกว่า2ลูกข้อที่2 3ลูกข้อที่3 4ลูกตอบข้อไหนคะตอบข้อที่1นั่นเองเด็กใช้ดินสอนะคะระบายลงไปในวงกลมข้อที่1ได้เลยนะคะ2ลูกเสร็จหรือยังคะต่อมานะคะนักเรียนข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่าถ้าเทลูกแก้วนะคะในกล่องที่1ใส่รวมกับกล่องที่3จะเป็นลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกถ้าเทลูกแก้วในกล่องที่1ใส่รวมกับกล่องที่3จะเป็นลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกนักเรียนดูนะคะลูกแก้วกล่องที่1มีจำนวน3ลูกลูกแก้วนะคะกล่องที่3มีจำนวน6ลูกวิธีการเอามารวมกันนั่นก็คือการเอามาบวกกันนั่นเองนะคะเราจะเอา3มาบวกกับ6ก็ได้หรือว่าจะเอา6ไปบวกกับ3ก็ได้นะคะเพราะว่าวิธีบวกเนี่ยมันสามารถสลับที่หรือว่าสลับตำแหน่งกันได้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ของคำตอบมันก็จะยังได้เหมือนเดิม
เอา3ไปบวกกับ6วิธีบวกเราต้องเอาเลขมากไว้ในใจใช่ไหมคะเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก6 6แล้วก็7 8 9ได้ทั้งหมดกี่ลูกเอ่ย9ลูกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูช้อยกันนะคะช้อยแรกเขาบอกว่า7ลูกข้อที่2เขาบอกว่า8ลูกข้อที่3เขาบอกว่า9ลูกตอบข้อไหนคะนักเรียนข้อที่3นะคะดังนั้นนักเรียนใช้ดินสอนะคะระบายไปในวงกลมหมายเลข3ได้เลยต่อมานะคะข้อที่5นะคะนักเรียนข้อที่5เขาบอกว่าข้อใดเป็นกลุ่มย่อยของ8ข้อใดเป็นกลุ่มย่อยของ8อ่ะเราเจอแล้วนะคะนักเรียนในเรื่องของกลุ่มย่อยซึ่งเรื่องในกลุ่มย่อยเนี่ยเราเรียนกันไปในบทที่2กันแล้วใช่ไหมคะการแบ่งกลุ่มย่อยเราสามารถแบ่งเป็นได้มากมายหลากหลายกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น2กลุ่มย่อยนะคะหรือว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น3กลุ่มย่อยแต่นักเรียนดูนะคะสังเกตในช้อยที่เขาให้เรามาไม่ว่าจะเป็นข้อ1ข้อ2กับข้อ3นะคะเขาจะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อย2กลุ่มนั่นเองนะคะหรือว่าง่ายๆเลยนั่นก็คือการหาตัวเลข2จำนวนใช่ไหมคะนักเรียนที่บวกกันแล้วได้8นั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของการแบ่งกลุ่มย่อยนะคะอะไร2ตัวนะคะที่บวกกันแล้วได้8เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบนะคะทีละข้อกันก่อนข้อ1เขาให้เลข3กับเลข4มาใช่ไหมคะวิธีการทำยังไงเราเอามาบวกกันค่ะนักเรียนลองเอา3กับ4มาบวกกันแล้วมันจะได้8หรือเปล่าเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก4 4แล้วก็5 6 7แสดงว่าหมายเลข1ได้ผลลัพธ์ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ7แสดงว่าข้อนี้ใช่ไหมลูกไม่ใช่นะคะเราข้ามไปได้เลยต่อมาเขาให้หมายเลข6นะคะกับหมายเลข2มา6บวกกับ2แล้วได้8ไหมเอ่ยเอา6ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก6เมื่อกี้ค่ะ6แล้วก็7 8นะคะ6กับ2บวกกันแล้วได้8ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องระบายนะคะคำตอบข้อที่2ลงไปได้เลยนะคะระบายลงไปได้เลยลูกเสร็จหรือยังคะใครที่เสร็จแล้วไม่ต้องเปิดไมโครโฟนนะคะเสร็จแล้วนั่งเฉยๆเพราะว่าคุณแอดจะอธิบายให้เพื่อนคนอื่นๆเขาฟังนะคะต่อมาข้อ6ค่ะประโยคสัญลักษณ์ข้อใดสัมพันธ์กับ5บวก6เท่ากับ9ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดสัมพันธ์กับ3บวก6เท่ากับ9สำหรับข้อ6นี้นะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างการบวกและการลบที่เราได้เรียนกันผ่านมานั่นเองใช่ไหมคะสำหรับความสัมพันธ์นะคะที่เขากำหนดให้เรามา3บวก6เท่ากับ9เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการบวกดังนั้นนะคะนักเรียนคำตอบของเขาก็ต้องเป็นประโยคความสัมพันธ์ของการลบนั่นเองนะคะนักเรียนจำไว้นะถ้าเขาให้ความสัมพันธ์การลบมานะคะเราต้องหาคำตอบเป็นความสัมพันธ์ของการบวกนะคะแต่ในโจทย์ข้อ6เขาให้ความสัมพันธ์ของการบวกมาดังนั้นนะคะความสัมพันธ์ต้องเป็นความสัมพันธ์ของการลบเราสามารถตัดข้อ1ทิ้งได้เลยไหมคะนักเรียนตัดทิ้งได้เลยนะคะเพราะข้อ1เนี่ยเขาให้9บวก0เท่ากับ9มาใช่ไหมลูกมันเป็นความสัมพันธ์ของการบวกดังนั้นมันไม่ใช่แน่นอนนะคะดังนั้นจะเหลือช้อยในข้อไหนคะข้อ2และก็ข้อ3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อ2เขาให้6ลบ3เท่ากับ3มาอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะคะคุณแอดย้ำนักเรียนเสมอว่าตัวเลขนะคะมันจะต้องเป็นตัวเลขที่เหมือนกันเป็นตัวเลขอื่นไม่ได้นะคะเช่นเขาให้ตัวเลข3ตัวมาให้ตัวเลข3ตัวเลข6แล้วก็ตัวเลข9มาเวลาที่เราเอามาเขียนเป็นความสัมพันธ์ของการลบมันก็ต้องเป็นตัวเลขใน3ตัวเลขนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแต่ว่าข้อ2เนี่ยตัวเลขอะไรหายไปลูกตัวเลข9หายไปใช่ไหมคะดังนั้นข้อ2ตัดออกนะคะข้อที่ถูกต้องก็จะเป็นข้อ
3นั่นเองนะคะเป็น9ลบ3เท่ากับ6เห็นไหมคะความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบของเขานะคะจะสัมพันธ์กันนักเรียนใช้ดินสอนะคะระบายลงในวงกลมข้อที่3ได้เลยเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะคะดูในหน้าที่109ต่อได้เลยนะคะนักเรียนในหน้าที่109นะคะข้อ7ด้านบนนะคะข้อ7ด้านบนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะระหว่างการบวกและการลบอีกแล้วนะคะนักเรียนเขาบอกว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อใดนะคะสัมพันธ์กับ5ลบ3เท่ากับ2ประโยคสัญลักษณ์ข้อใดสัมพันธ์กับ5ลบ3เท่ากับ2คุณแอมบอกนักเรียนว่ายังไงคะว่าถ้าเขาให้ความสัมพันธ์ของการลบมาคำตอบนะคะมันก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ของการบวกแน่นอนนะคะนักเรียนดังนั้นข้อไหนเป็นความสัมพันธ์ของการลบเอ่ยข้อ2เราตัดข้อ2ออกได้เลยนะคะดังนั้นเรามาดูช้อยนะคะข้อ1กับข้อ3ค่ะข้อ1เขาให้2บวก3เท่ากับ5มานะคะนักเรียนดูนะคะตัวเลขเขาเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยใช่ไหมคะมีตัวเลข2ตัวเลข3แล้วก็ตัวเลข5นะคะเราสามารถตอบได้เลยไหมคะนักเรียนว่าข้อ1เป็นข้อที่ถูกต้องเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อ1เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการบวกที่ถูกต้องนะคะหรือว่าใครไม่แน่ใจนะคะจะมาวิเคราะห์ในข้อที่3ก็ได้นะคะนักเรียนสำหรับข้อที่3ก็ให้ตัวเลข5บวก2เท่ากับ7มาอันนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะคะตัวเลข3หายไปนะคะดังนั้นมันไม่สอดคล้องกันข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อที่1นั่นเองเด็กๆระบายนะคะใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหมายเลข1ลงไปได้เลยยากไหมคะนักเรียนไม่ได้ยากเลยเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเราต้องใช้การสังเกตมากๆนะคะนักเรียนจำไว้ค่ะหัวใจสำคัญนะคะของการเรียนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะตัวเลขทุกตัวของเขานะคะไม่ว่าจะนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะความสัมพันธ์ของการลบหรือว่าจะนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ของการบวกตัวเลขเขานะคะจะไม่เปลี่ยนเป็นตัวเลขอื่นเด็ดขาดนะคะนี่ก็คือหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ต่อมานะคะเรามาดูข้อ2ใหญ่กันบ้างนะคะนักเรียนข้อ2ใหญ่ของเขานะคะก็เป็นในเรื่องของอะไรคะใครตอบคุณแอนได้บ้างอันนี้เป็นเรื่องของอะไรเราเรียนกันผ่านมาแล้วตอบได้ไหมการบวกและการลบรวมไปถึงอะไรคะในเรื่องนี้นะคะมันจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ของการบวกลบเข้ามาด้วยนะลูกนะฝั่งซ้ายมืออาจจะเป็นบวกขวามืออาจจะเป็นลบแบบนี้นะคะนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยมีทั้งหมด8ข้อนะคะข้อละ1คะแนนแสดงว่าข้อ2ใหญ่นี้มีคะแนนทั้งหมด8คะแนนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนักเรียนดูนะคะข้อ1 4บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ7เราต้องหาตัวเลขมาเติมใช่ไหมเอ่ยนั่นก็คือ4นะคะไปบวกกับอะไรแล้วได้7นั่นเองมีคนตอบคุณแอดมาแล้วว่า3ใช่ไหมคะเราจะเติมเลข3ลงไปวิธีการตรวจคำตอบตรวจยังไงเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะนับต่อจาก4 4แล้วก็5 6 7แสดงว่าตัวเลข3ที่เราเติมลงไปถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนเติมลงไปเลยเดี๋ยวคุณแอดจะเขียนนะคะเขียนไม่ค่อยสวยนักเรียนเติมให้สวยๆนะคะคุณแอดใช้เมาส์นะคะในการเขียนตัวหนังสือก็เลยค่อนข้างที่จะไม่สวยนะคะต่อมาข้อ2ฝั่งนี้นะคะนักเรียนข้อ2ช่องสี่เหลี่ยมลบ5เท่ากับ4ช่องสี่เหลี่ยมลบ5เท่ากับ4วิธีการหาคำตอบหายังไงเอ่ย
หายังไงคะไหนลองบอกคุณแอซิถ้าเป็นวิธีลบมันต้องเอาไปอะไรคะมันต้องเอาไปบวกกันใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนดูนะมันเป็นวิธีลัดนะคะของคุณแอซเดี๋ยวคุณแอซจะสอนนะถ้านักเรียนไปเจอนะคะโจทย์ข้อไหนที่ตัวตั้งมันหายมันให้แค่ตัวลบมาแล้วก็ผลลัพธ์มาแต่ว่าเป็นวิธีลบให้นักเรียนนำนะคะนำผลลัพธ์และก็ตัวที่ถูกลบเนี่ยไปบวกกันเช่นเอา5ไปบวกกับ4หรือว่าเอา4ไปบวกกับ5อ่ะ5บวก4ได้เท่าไหร่เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา4นิ้วนับต่อจาก5 5แล้วก็6 7 8 9คุณแอดจะเติมตัวเลข9ลงไปนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องมาตรวจคำตอบพร้อมกันนะคะคุณแอดจะเติมตัวเลข9ลงไปจากนั้นวิธีการหาคำตอบคุณแอดจะเอา9มาลบกับ5ว่ามันจะได้4ไหมถ้าเอา9กับ5นะคะเอา9มาลบ5แล้วได้4แสดงว่าคำตอบเลข9ของคุณแอดถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะวิธีการตรวจคำตอบตรวจยังไงวิธีลบเอา5ไว้ในใจนะคะแล้วก็ทำยังไงคะนับต่อไปให้ถึง9ใช่ไหมคะ5แล้วก็6 7 8 9คำตอบที่ได้ก็คือ4นั่นเองแสดงว่าเลข9ตัวนี้ที่คุณแอดเติมลงไปถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนี่ก็คือวิธีลัดนะลูกนะจำไว้นะคะนักเรียนต่อมานะคะข้อ3เนี่ยจะง่ายขึ้นแล้วนะคะนักเรียนข้อ3จะเป็นความสัมพันธ์นะคะเป็นการอะไรลูกเป็นการสลับที่ของการบวกนะคะนักเรียนเขาให้ช่องสี่เหลี่ยมบวก6มาเท่ากับ6บวก1นะคะด้านขวามือนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า6เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็1เป็นตัวที่ถูกบวกมาฝั่งซ้ายมือนะคะเขาให้อะไรมาลูกเขาให้6ที่เป็นตัวที่ถูกบวกมาดังนั้นนะคะตัวอะไรหายไปคะตัวเลขอะไรหายไปเอ่ยก็ต้องเป็นตัวเลข1นั่นเองนะคะนักเรียนเป็นการแค่ย้ายนะคะย้ายตำแหน่งนะคะสลับที่เฉยๆต่อมานะคะนักเรียนข้อ4นะคะข้อ4วิธีลบนะคะเรามาดูกันข้อ4ฝั่งซ้ายมือเขาให้1บวก2มาเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมลบ1อันนี้นะคะนักเรียนเราจะไม่ทำเหมือนวิธีบวกเมื่อกี้นะคะจำได้ไหมคะว่ากฎของการบวกมันสามารถสลับที่สลับตำแหน่งได้แต่ว่าวิธีลบนะคะมันจะไม่สามารถสลับที่หรือว่าสลับตำแหน่งได้นั่นเองข้อ4ทำยังไงคะอาการปิดไมโครโฟนเดี๋ยวนี้ห้ามเปิดไมโครโฟนเล่นนะคะคุณแอดบอกหลายรอบแล้วนะข้อ4นะคะวิธีการทำยังไงเอ่ยนักเรียนต้องมาหาคำตอบนะคะฝั่งซ้ายมือก่อนนั่นก็คือหาคำตอบ1บวก21บวก2ได้เท่าไหร่นักเรียนลองหาคำตอบสิคะเอา2ไว้ในใจนะคะชูขึ้นมา1นิ้วนับต่อจาก2 2แล้วก็3แสดงว่า1บวก2เท่ากับ3ใช่ไหมคะนักเรียนเขียนเลข3ไว้ก่อนค่ะเขียนเลข3ไว้นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้คำตอบว่า1บวก2เท่ากับ3แล้วฝั่งขวามือนะคะนักเรียนก็ต้องหาตัวเลขนะคะที่มาลบกับ1แล้วมันก็จะเหลือ3เหมือนกับฝั่งซ้ายมือนะคะนักเรียนอะไรที่ลบ1แล้วเหลือ3บ้างบอกคุณแอซิหรือว่าวิธีการหนึ่งทำยังไงคะเอา1ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง4นะคะ1แล้วก็2 3 4ผลลัพธ์มันจะอะไรคะมันก็จะได้3ดังนั้นตัวเลขที่เราต้องเอามาเติมต้องเป็นตัวเลข4นะคะนักเรียน4ลบ1มันก็จะได้3นะคะเดี๋ยวคุณแอดเติมให้ดูมีใครงงไหมคะสำหรับข้อ4เติมแล้วนะ1บวก2เท่ากับ3มันก็จะได้เท่ากับ4ลบ1ก็จะได้3เหมือนกันนะคะดังนั้นผลลัพธ์ของคำตอบนะคะนักเรียนมันได้เท่ากันนะคะต่อมาข้อ5ค่ะข้อ5 2บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ลบ2 2บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ8ลบ2
สำหรับข้อ5นะคะนักเรียนจะทำคล้ายๆกับข้อ4เมื่อกี้เลยนะคะดังนั้นเราต้องหาคำตอบอะไรก่อนลูกเราต้องหาคำตอบฝั่งขวามือก่อนนะคะเอา8ไปลบกับ2ก่อน8ไปลบกับ2ได้เท่าไหร่เอา2ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง8 2แล้วก็3 4 5 6 7 8 8ลบ2ก็จะเหลือ6นักเรียนเขียนตัวเลข6ไว้ก่อนเดี๋ยวหลงเขียนตัวเลข6ไว้ก่อนนะคะพอเราได้ผลลัพธ์นะคะด้านขวามือแล้วเรามาดูด้านซ้ายมือกันเขาให้2บวกช่องสี่เหลี่ยมมาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องหาตัวเลขว่าอะไรที่บวกกับ2แล้วมันก็จะได้6วิธีการทำยังไงเอา2ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง6 2แล้วก็3 4 5 6แสดงว่าเราต้องเติมตัวเลขอะไรลงไปคะเติมตัวเลข4ลงไปนั่นเองนะคะนักเรียนเติมตัวเลข4ลงไป2บวก4ก็จะได้6นะคะหรือว่า8ลบ2ก็จะได้6นั่นเองต่อมานะคะข้อ6ข้อ6ค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะนักเรียนข้อ6เขาให้ช่องสี่เหลี่ยมนะคะบวก4มาเท่ากับ4ลบ0ช่องสี่เหลี่ยมบวก4เท่ากับ4ลบ0วิธีการทำนะคะทำเหมือนเดิม4ลบ0นะคะ0ไม่มีค่ามันก็จะได้เท่ากับ4เหมือนเดิมใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นค่ะเราก็ต้องหาตัวเลขมานะคะนักเรียนอะไรที่บวกกับ4แล้วก็จะได้4เหมือนเดิมมันก็จะเป็นตัวเลขอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะนอกจากจะเป็นตัวเลข0นั่นเองนะคะนักเรียนเราก็จะเติมตัวเลข0ลงไปต่อมานะคะข้อ7ค่ะข้อ7 9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ3บวก2 9ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ3บวก2วิธีการทำเหมือนเดิมนะคะมาหาคำตอบฝั่งขวามือก่อน3บวก5ได้เท่าไหร่เอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนะคะนับต่อจาก5เมื่อกี้นะคะ5แล้วก็6 7 8แสดงว่า3บวก5ก็จะได้เท่ากับ8นักเรียนเขียนเลข8ไว้ก่อนนะคะเขียนเลข8ไว้ก่อนจากนั้นเราได้คำตอบนะคะในฝั่งขวามือแล้วเรามาดูคำตอบในฝั่งซ้ายมือกันบ้างนะคะเมื่อกี้3บวก5ได้8ใช่ไหมลูกเราก็ต้องหาตัวเลขมาเติมนะคะ9ลบกับอะไรแล้วจะได้8วิธีการทำยังไงคะนักเรียน9ลบอะไรแล้วได้8ใครตอบคุณแอดได้บ้างมีเงินอยู่9บาทอะไรนะมีคนตอบคุณแอดแล้วนะคะว่า1แล้วเราลองเติมเลข1ลงไปสิ9ลบ1แล้วได้8ไหมเอา1ไว้ในใจนะคะนับต่อไปให้ถึง9 1แล้วก็2 3 4 5 6 7 8 9ได้8ไหมคะได้8นะคะแสดงว่าตัวเลข1ที่เราจะเติมลงไปถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะนักเรียนเราก็จะเติมตัวเลข1ลงไปได้เลยแล้วก็ข้อ8นะคะ7ลบ3เท่ากับ5ลบช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบก่อนค่ะ7ลบ3ได้เท่าไหร่เอา3ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง7 3แล้วก็4 5 6 7 7ลบ3ก็จะเหลือ4นักเรียนเขียนเลข4ไว้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะมาหาจำนวนนะคะ5ลบกับอะไรแล้วจะได้4มันก็ต้องเป็นตัวเลข1แน่นอนนะคะนักเรียน5ลบ1ก็จะเหลือ4เสร็จหรือยังคะเดี๋ยวเหลือแบบฝึกหัดข้อ3ใหญ่ด้านล่างนะคะอีก
5ข้อนะคะนักเรียนสำหรับข้อ3ใหญ่ด้านล่างนะคะจะเป็นในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแสดงการบวกหรือการลบนั่นเองอันนี้เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับข้อ1ถึงข้อ5นะคะนักเรียนเขามีโจทย์ปัญหามาให้ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีข้อแม้ว่าให้นักเรียนเนี่ยนะคะวิเคราะห์เองว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นวิธีบวกหรือวิธีลบใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณแอดจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังและเรามาวิเคราะห์ช่วยกันนะคะคำสั่งนะคะในข้อที่3เขาให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกหรือการลบข้อละ1คะแนนนะคะแสดงว่าข้อ3ใหญ่เนี่ยคะแนนเต็มทั้งหมด5คะแนนนั่นเองข้อ1ค่ะพ่อต้องการน้ำ4ขวดมีอยู่แล้ว3ขวดพ่อต้องซื้อน้ำเพิ่มเท่าไหร่พ่อต้องการน้ำ4ขวดมีอยู่แล้ว3ขวดพ่อต้องซื้อน้ำเพิ่มเท่าไหร่อันนี้เป็นวิธีอะไรคะนักเรียนไหนใครคิดว่าเป็นวิธีบวกยกมือขึ้นไหนใครคิดว่าเป็นวิธีลบยกมือขึ้นทำไมอาร์ตี้เลือก2วิธีเลยอ่ะสำหรับข้อ1นะคะนักเรียนวิธีโจทย์ปัญหาในข้อนี้นะคะจะเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นวิธีลบเพราะว่าเขากำหนดมาให้แล้วใช่ไหมคะว่าพ่อเนี่ยต้องการน้ำทั้งหมด4ขวดแต่ว่ามีอยู่แล้วเนี่ย3ขวดนะคะพ่อต้องซื้อน้ำเพิ่มอีกกี่ขวดนั่นก็คือเราต้องเอาจำนวนเต็มนะคะคือจำนวนน้ำที่เราต้องการ4ไปลบกับ3คือจำนวนน้ำที่มีอยู่นะคะเราก็จะได้คำตอบนั่นเองว่าพ่อเนี่ยต้องซื้อน้ำเพิ่มเท่าไหร่วิธีการตอบยังไงคะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ตอบลงไปได้เลยเดี๋ยวนะสักครู่นะคะก็จะเป็น4ลบ3เท่ากับ4ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปแบบนี้เลยต่อมานะคะข้อ2พี่มีเสื้อ5ตัวมีกางเกง2ตัวพี่มีเสื้อมากกว่ากางเกงเท่าไรพี่มีเสื้อ5ตัวมีกางเกง2ตัวพี่มีเสื้อมากกว่ากางเกงเท่าไรอ่ะโจทย์ปัญหาในข้อที่2เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะนักเรียนไหนใครตอบคุณแอดได้บ้างใครเป็นคิดว่าเป็นวิธีบวกยกมือขึ้นใครว่าเป็นวิธีลบยกมือขึ้นอ่ะสำหรับข้อที่2นะคะนักเรียนจะเป็นวิธีลบนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นวิธีลบก็เพราะว่าเขาถามหานะคะจำนวนเสื้อของพี่ใช่ไหมคะที่มีมากกว่ากางเกงนั่นเองนะคะพี่มีเสื้ออยู่แล้ว5ตัวเอา5เป็นตัวตั้งนะคะและก็ลบด้วย2ที่เป็นจำนวนของกางเกงนะคะเราก็จะทราบว่าจำนวนของเสื้อมากกว่ากางเกงเท่าไหร่นั่นเองเวลาเขียนยังไงเอา5นะคะมาเป็นตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมนะคะนักเรียน5ลบ2เท่ากับคำตอบได้เท่าไหร่คะ5ลบ2เอา2ไว้ในใจนับนิ้วต่อไปให้ถึง5 2แล้วก็3 4 5มันก็จะได้เท่ากับ3นั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะปลาให้ขนมเพื่อนไป3ชิ้นยังเหลืออีก3ชิ้นเดิมปลามีขนมเท่าไรปลาให้ขนมเพื่อนไป3ชิ้นยังเหลือ3ชิ้นเดิมปลามีขนมเท่าไรข้อ3เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะเป็นวิธีบวกนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นวิธีบวกเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ก็ถามหานั่นก็คือเมื่อก่อนนะคะแต่เดิมเนี่ยปลามีขนมเท่าไหร่ใช่ไหมลูกแต่ว่าในโจทย์ปัญหานะคะที่เขากำหนดมาให้เนี่ยนั่นก็คือปลามีขนม
่ะปลาให้ขนมเพื่อนไป3ชิ้นนะคะและก็ยังเหลืออีก3ชิ้นดังนั้นนะคะต้องเอาไปบวกกันแน่นอนเวลาเราเขียนเขียนยังไงคะ3บวก3เท่ากับ3บวก3ได้เท่าไหร่เอา3ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก3 3แล้วก็4 5 6นะคะดังนั้น3บวกกับ3นะคะก็จะได้6นั่นเองนะคะเขียนลงไปลูก3บวก3เท่ากับ6เหลืออีก2ข้อนะคะนักเรียนต่อมานะคะข้อ4แม่ซื้อฝรั่ง1ผลซื้อมะม่วงมากกว่าฝรั่ง4ผลแม่ซื้อมะม่วงเท่าไหร่สักครู่นะคะมีเพื่อนเพิ่งเข้ามาคนนั้นอ่านโจทย์อีก1รอบนะคะนักเรียนแม่ซื้อฝรั่ง1ผลซื้อมะม่วงมากกว่าฝรั่ง4ผลแม่ซื้อมะม่วงเท่าไหร่ข้อนี้เป็นวิธีบวกหรือวิธีลบคะเป็นวิธีไหนใครคิดว่าเป็นวิธีบวกยกมือขึ้นไหนใครคิดว่าเป็นวิธีลบยกมือขึ้นสำหรับข้อที่4นะคะนักเรียนจะเป็นวิธีบวกนั่นเองนะคะทำไมถึงเป็นวิธีบวกเพราะว่าส่วนที่โจทย์เขาถามหานะคะเขาถามหาว่าแม่เนี่ยซื้อมะม่วงมาทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ส่วนที่โจทย์เขากำหนดมาให้เขากำหนดว่าแม่เนี่ยซื้อฝรั่ง1ผลนะคะซื้อมะม่วงมากกว่าฝรั่ง4ผลดังนั้นนะคะนักเรียนการที่เราจะทราบว่าแม่เนี่ยซื้อมะม่วงมาทั้งหมดกี่ผลเราต้องเอามารวมกันก่อนนะคะเอา1บวกกับ4ก็ได้นะคะนักเรียนหรือว่าจะเอา4บวกกับ1ก็ได้อันนี้ไม่ผิดนะคะคุณจะตั้งเป็น1บวก4แล้วกัน1บวกกับ4เท่ากับเท่าไหร่ลูกเอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา1นิ้วนะต่อจาก4 4แล้วก็5ใช่ไหมคะ1บวก4ก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองต่อมานะคะข้อสุดท้ายของเรานะคะก้อยมีน้ำส้มกับน้ำอ้อยรวมกัน8ขวดเป็นน้ำส้ม2ขวดจะเป็นน้ำอ้อยกี่ขวดก้อยนะคะมีน้ำส้มกับน้ำอ้อยรวมกัน8ขวดเป็นน้ำส้ม2ขวดจะเป็นน้ำอ้อยกี่ขวดนะคะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนดูง่ายๆเลยนะคะเป็นวิธีลบแน่นอนนะคะทำไมถึงเป็นวิธีลบก็เพราะว่าเขาถามหาใช่ไหมคะจำนวนน้ำอ้อยนะคะของก้อยนั่นเองนะคะเขาให้จำนวนอะไรมาลูกเขาให้จำนวนน้ำอ้อยกับน้ำส้มรวมกันนะคะแล้วได้8ขวดนะคะแล้วก็บอกว่าน้ำส้มเนี่ยมันมีจำนวน2ขวดดังนั้นการที่เราจะทราบได้ว่าเป็นน้ำอ้อยกี่ขวดเราต้องเอาจำนวนรวมทั้งหมดนะคะนั่นก็คือ8มาลบด้วย2ที่เป็นจำนวนของน้ำส้มนั่นเองเขียนลงไปได้เลยค่ะ8ลบ2ได้เท่าไหร่คะเอา2ไว้ในใจนับต่อไปให้ถึง8 8ลบ2ก็จะเท่ากับ6นะคะเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมคะนักเรียนเหลือเวลาอีกเราพักกี่โมงนะลูกพัก11โมงครึ่งใช่ไหมคะพัก11โมงครึ่งก็จะเหลือเวลาประมาณอีก6นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะขอเกินในหน่วยการเรียนรู้ที่4ไว้เลยนะคะนักเรียนสำหรับ
แบบฝึกหัดนะคะที่เราได้ทำกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นในหน้า108หรือว่าในหน้า109นะคะก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะนักเรียนในการวัดความรู้ของนักเรียนตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะจนมาถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3นั่นเองต่อไปนะคะนักเรียนก็จะเป็นในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเดี๋ยวคุณแอจะขอเกริ่นนำไว้เลยเนาะในวันพรุ่งนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับนะคะตั้งแต่จำนวนที่11จนไปถึงจำนวนที่20จะคล้ายๆกับหน่วยการเรียนรู้ที่1ใช่ไหมคะนักเรียนแต่ว่าหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยจะเป็นจำนวนที่เป็นจำนวนเลข0จนไปถึงเลข9นะคะหรือว่าเราจะเรียนการบวกลบกันที่ไม่เกินผลลัพธ์ที่ไม่เกิน10นั่นเองนะคะแต่ว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยนะคะนักเรียนเราจะเริ่มเรียนนะคะเป็นการบวกลบนะคะ2จำนวนแล้วนะคะจะมีหลักหน่วยแล้วก็หลัก10เพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวคุณแอ๊ดขออนุญาตเปิดสไลด์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4ให้นักเรียนได้ดูเลยนะคะแป๊บนึงนะลูกนักเรียนคะนักเรียนเปิดไปดูในหน้าต่อไปของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของจำนวนนับนะคะนักเรียนตั้งแต่11จนถึง20นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะนักเรียนว่าสาระนะคะการเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยเราจะเรียนกันในเรื่องของอะไรบ้างนะคะสำหรับสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คือการเขียนและอ่านตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนับ11ถึง20นะคะจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของตัวเลขอาราบิกนะคะตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเรียนรู้ในเรื่องของหลัก10และหลักหน่วยนะคะเนื่องจากหน่วยการเรียนรู้ที่1เนี่ยเราเรียนแค่หลักเดียวใช่ไหมลูกนั่นก็คือหลักหน่วยนะคะบางคนนะคะนักเรียนก็ยังบวกลบนะคะตัวเลข2หลักไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในบทนี้นะคะต่อมานะคะหัวข้อที่3นั่นก็คือในเรื่องของเลขโดดนะคะและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักอันนี้จะเริ่มยากแล้วนะคะนักเรียนเพราะว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่1จนถึงหน่วยการเรียนรู้ที่3เนี่ยเรายังไม่ได้เรียนในเรื่องของค่าของเลขโดดนะคะบางคนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าค่าของเลขโดดคืออะไรนะคะเลขโดดคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในหน่วยนี้นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะนั่นก็คือการเขียนตัวเลขนะคะแสดงจำนวนนับตั้งแต่11จนถึง20ในรูปกระจายนะคะข้อ5ก็จะเป็นการเปรียบเทียบจำนวนนับนะคะตั้งแต่จำนวนที่11จนถึง20อันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมนะคะข้อ6ก็จะเป็นในเรื่องของการเรียงลำดับจำนวนนะคะตั้งแต่11จนถึง20การเรียงลำดับจำนวนเราก็ยังเรียงเหมือนเดิมนะคะแล้วแต่ว่าโจทย์เขาจะกำหนดอะไรมาให้ไม่ว่าจะเรียงจากมากไปหาน้อยหรือว่าจากน้อยไปหามากนั่นเองส่วนข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะนั่นก็คือการจัดกลุ่มของจำนวนนับ11ถึง20นั่นเองนะคะก็จะเป็นการจัดกลุ่มย่อยเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเหมือนที่เราเรียนกันมาในหน่วยการเรียนรู้ที่2ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนคุณแอ๊ดจะขอเกริ่นนำนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะแค่นี้ก่อนนะลูกนะเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะคะคุณแอ๊ดคิดว่าห้องเราเนี่ยก็จะมีครูฝนนะคะมาสอนต่อนะคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในหัวข้อแรกเลยดังนั้นนะคะนักเรียนการบ้านที่คุณแอ๊ดฝากนักเรียนไว้วันนี้นะคะให้นักเรียนไปทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับการเขียนนะคะการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับนะคะตั้งแต่จำนวนที่11จนถึง20เลยนะคะเช่นคุณแอ๊ดให้จำนวน10มาเลข1กับเลข0ใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนไปเรียนรู้มานะคะว่าตัวเลขอาราบิกตัวเลข10เนี่ยเขียนยังไงตัวเลขไทยเขียนยังไงและก็ตัวหนังสือเขียนยังไงนะคะวันนี้นะคะก็ไม่มีการบ้านอะไรมากนะคะนักเรียนอ่ะหมดเวลาพอดีเลยนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียน
เดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาของคุณแอดแล้วนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพักรับประทานอาหารกลางวันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปพักรับประทานอาหารกลางวันได้เลยนะคะ